ป็นหน่วยงานสนับสนุนที่จะทำงานอย่างไรให้โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนกับเด็กนักเรียนได้โดยไม่ใช้วิธีเดิมอันนี้คือบทบาทนะครับทีนี้จากการพูดคุยในวงมีข้อท้าทายอย่างนี้ครับว่าต่อไปนี้จะทำอย่างไรให้การยกระดับงานที่ทำที่อาจารย์ปิยาพรให้คำว่า study lab หรือว่าห้องทดลองการเรียนรู้เนี่ยครับซึ่งมันมีชื่อเฉพาะของการเรียนรู้เนี่ยเข้าไปสู่8สาระวิชาจะทำได้อย่างไรอันนี้คือข้อท้าทายข้อที่1ดังนั้นจากข้อท้าทายข้อเหล่านี้ครับมันมีข้อเพิ่มเติมทั้งหมด4ประเด็นคือ1 เราจะถอดกระบวนการเรียนรู้ที่ทำมาทั้งหมดที่เขาเรียกว่า how to หรือว่าวิธีการเนี่ยครับได้อย่างไรจะรู้ว่าทั้ง10ขั้นตอนหรือว่ากระบวนการเรียนรู้ของการเนี่ยที่ใช้กระบวนการ PDCA หรือว่ามีตัวบวกอีกตัวนึงก็คือ S หรือว่า summary หรือว่าตัวสรุปเนี่ยครับจะทำอย่างไรให้กระบวนการนี้ถูกถอดออกมาข้อที่2ก็คือว่าว่ากันว่าให้มีการเติมกระบวนการ PLC คือ Professional Learning Communityหรือว่าชุมชนจัดการเรียนรู้อย่างเงี้ยครับคือจะทำยังไงให้กระบวนการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้เนี่ยมันเกิดขึ้นโดยเฉพาะกระบวนการแลกเปลี่ยนของคุณครูต่อคุณครูซึ่งตอนเนี้ยทางหน่วยเองทางสปวเองก็ไม่ได้สนับสนุนกระบวนการนี้มากพอทำให้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคุณครูเนี่ยมันขาดไปทำให้พลังที่จะมีมันไม่ถูกแชร์ออกมาข้อที่3ก็คือว่าการนำคนที่นอกกลุ่มเรามาคุยกันบ้างแทนที่จะคุยกันภายในวงสปวเป็นไปได้ไหมว่าเชิญกลุ่มนักพัฒนาองค์กรเอกชนหรือว่ากลุ่มที่จัดการศึกษาที่มีแนวคิดเรื่องการสร้างมนุษย์เนี่ยครับมาคุยมารับฟังแล้วก็แชร์กันไม่ใช่ว่าคุยแต่กลุ่มกันเองแล้วก็รับฟังกันเองแล้วก็ทำกันเองอันนี้ก็เป็นคำถามนะครับโจทย์ข้อสุดท้ายก็คือว่ามันมีกระบวนการนึงที่SCB เสนอมาก็คือเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงว่าด้วยห่วง3ห่วงในโครงการพระราชดำริครับ3ห่วงที่มีคำว่าภูมิคุ้มกันอยู่เราสามารถหยิบกระบวนการนี้ครับมาเป็นตัวกลั่นกรองการคัดเลือกเรื่องได้หรือไม่เพื่อทำให้กระบวนการคัดเลือกเรื่องซึ่งเขาใช้คำว่าการคิดเชิงวิเคราะห์หรือว่า critical thinking เนี่ยครับมันสมบูรณ์แบบมากขึ้นแล้วก็มีการคัดเลือกเรื่องที่ดีมากขึ้นสุดท้ายก็คือว่าเราจะสามารถจัดการเรียนรู้ที่เป็น KM หรือว่า Knowledge Management เนี่ยยังไงผมว่าอันนี้อาจจะเป็นคำถามสุดท้ายก่อนที่จะเป็น PLC อย่างสมบูรณ์ขอบคุณครับ